บางคนเขาก็ถามว่าทำไมเสียงเหมือนคนแก่จังเลยถ้าเขาบอกเขาเป็นเขาอ่ะเขาแก่แบบนี้แล้วเขาไม่เล่นแล้วชื่อยายอีทนะคะเรียกป้าอีทก็ได้เรียกยายดูแก่ไปค่ะอยู่บ้านคนเดียวมันก็เหมือนคนแก่ทั่วไปแล้วเนาะตื่นเช้ามาก็ให้อาหารหมาพูดน้ำต้นไม้ก็เล่นเกมอะไรนิดหน่อยป้าก็ไม่เก่งขนาดนั้นหรอกเล่นพอได้เข้าสังคมแต่สังคมก็ไม่ค่อยให้ป้าเข้าหรอกว่าเราว่าเนาะกากมั่งอู้สารพัดแหละที่เขาจะว่าเราก็บอกโอ้โหทำไมต้องว่ากันด้วยอ่ะจะให้เล่นให้เก่งๆก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเราก็พยายามแล้วจะให้ที่อยากจะให้เก่งเหมือนเขาโอ้ยายแกขนาดนี้ยังเล่นเกมอยู่อีกเหรอทำไมเล่นหลานบางคนเขาก็ถามว่าเจอกันทำไมเสียงเหมือนคนแก่จังเลยเราก็บอกเออก็แก่แล้วถ้าแก่แล้วอ่ะทำไมยังเล่นเกมนี้อยู่อีกก็เคยอยากเลิกนะแต่ก็เลิกไม่ได้วันกลับมาจากโรงเรียนเขาก็ยายทำอะไรอยู่เขาจะวิ่งเข้ามาเราจะนั่งอยู่ที่นี่แหละยายเล่นเกมลูกเล่นฟรีไฟร์ใช่ไหมบอกหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยเขาจะว่าอย่างนี้รอหนูก่อนแป๊บนึงในเกมบางครั้งเขาตายยายมาชุบหนูก่อนมาชุบหนูก่อนเราชุบไม่ทันเขาก็บอกโอ้ยายอ่ะไม่ชุบหนูเลยเราก็เข้าใจว่าเออเราเล่นไม่เก่งเราก็พยายามเล่นให้เก่งอยู่แล้วดูช่อง YouTube ช่องนั้นเขาสตรีมอะไรอย่างเงี้ยทางที่ทำให้เราเก่งขึ้นได้เราก็อยากเล่นให้มันเก่งขึ้นไม่ต้องขออะไรมากไม่ให้ตายไวเพื่อจะได้เล่นอยู่กับเขานาน